ดีครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับคุยข่าว10โมงของเราวันนี้เรายังอยู่กันที่นี่นะครับที่วังน้อย Prestige Golf and Country Club นะครับซึ่งก็เป็นสนามกอล์ฟที่ใหญ่มากเลยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะใครที่ได้ติดตามเรามาตั้งแต่ครั้งแรกก็จะเห็นว่าเราได้มีการแนะนำนะครับเรื่องราวของสนามกอล์ฟแห่งนี้มี18หลุมด้วยกันนะแล้วก็รวมไปถึงที่ผ่านมาเนี่ยการเริ่มต้นสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นกอล์ฟเป็นเลยจะเริ่มต้นยังไงนะครับเริ่มต้นพื้นฐานจากไหนเนี่ยก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วทีนี้วันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันสำหรับนักกอล์ฟเลยใช่ไหมครับนั่นคือการระเบิดทรายการระเบิดทรายครับคุณผู้ชมระเบิดทรายนี่คือยังไงครับมันจะต้องเป็นหลุมที่เป็นทรายถูกต้องครับใช่ครับแต่อย่างที่เห็นนี่ต้องบอกว่าหลุมเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์เรื่องของการระเบิดทรายเพราะว่าเป็นหลุมที่หลุมทรายลึกมากนะครับเกือบ2เมตรจริงๆต้องบอกว่าทุกหลุมเรามีบังเกอร์ทรายหมดเราเรียกบังเกอร์ทรายหมดแต่ว่าก็โดยปกติสแตนดาร์ดจะไม่ได้ลึกมากนะครับแต่หลุม13หลุมนี้เนี่ยเป็นหลุมที่มีบังเกอร์ทรายลึกมากถามโปรภูมิดีกว่าเป็นไงฮะก็เคยได้เขาเรียกว่าฝึกซ้อมในการระเบิดทรายส่วนตัวแล้วภูมิเป็นคนฝึกซ้อมระเบิดทรายบ่อยอยู่แล้วครับซึ่งระเบิดทรายนี้เรียกว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของเกมกอล์ฟของผมเลยนะครับครับเพราะว่าผมฝึกซ้อมทรายเยอะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้ก็เป็นคนระเบิดทรายไม่ดีแล้วก็จะโดนทรายกินแต้มบ่อยๆโดนทรายกินแต้มบ่อยๆครับซึ่งก็ซ้อมทรายวันนึง 2-300 ลูกโอ้โหถ้าซ้อมหนักขนาดนั้นซ้อมเยอะขนาดนั้นก็ฝีมือน่าจะสกิลเนี่ยนะโอ้โหค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะแล้วพอมาเห็นหลุมเนี้ย2เมตรสบายสบายนี่โอ้โหนี่ยากที่สุดของที่นี่ใช่แต่ว่าง่ายสำหรับเข้าไปแล้วง่ายสำหรับเข้าไปแล้วถ้างั้นเกณฑ์ทีมงานมาขุดเพิ่มอีกครับขอรู้อีกหน่อยได้ไหม2เมตรเดี๋ยวลองมาดูมันต้องมีเขาเรียกอะไรเทคนิคหรือวิธีการตีที่มันแตกต่างจากทั่วไปยังไงบ้างครับการระเบิดทรายเนี่ยระเบิดทรายมีหลายแบบครับซึ่งทรายก็จะมีหลายองค์ประกอบก็คือสมมติถ้าเกิดฝนตกก็จะเป็นทรายเปียกหรือว่ายากกว่าป่ะทรายเปียกยากกว่าอยู่แล้วครับยากกว่าใช่ครับก็จะอยู่ที่เราจะเล่นแบบองศาหน้าไม้แบบไหนองศาเราจะเล่นเป็นทรายเล่นได้หลายแบบเล่นเป็นชิปเล่นเป็นระเบิดหรืออะไรเงี้ยก็เล่นได้หลายแบบครับแล้วระเบิดก็มีหลายขั้นตอนก็คือจะระเบิดลังลูกนิ้วหนึ่ง2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่ทรายว่าทรายร่วนหรือว่าทรายแข็งหรืออะไรก็ตามครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ให้โปรภูมิได้ทำให้เราดูกันเลยได้ไหมว่าแต่ละแบบเอาแบบเรามีเวลาเราค่อนข้างมีเวลาในวันนี้เนี่ยว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงอย่างวันนี้ต้องวิเคราะห์ทรายก่อนไหมครับว่าทรายนี่เป็นยังไงก็เท่าที่ดูก็เป็นสายร่วนเป็นสายร่วนถ้าเกิดเป็นอย่างที่ผมจะเล่นก็คือลงหลังลูก2นิ้วลงหลังลูก2นิ้วครับระเบิดทรายหลังลูก2นิ้วเขาเรียกว่าระเบิดทรายหลังลูก2นิ้วอ๋อซึ่งการระเบิดทรายนี่ก็คือตีขึ้นมาที่กรีนใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปที่หลุมนั้นซึ่งก็อยู่ใกล้ๆใช่ครับจะดูเหมือนยากซึ่งจริงจริงแล้วถือว่าปรับคงยากมากครับเพราะว่าทรายลึก2เมตรอย่างที่เขาบอกมาแต่ว่าปรับคงมากซึ่งถ้าภาษานักกอล์ฟก็จะเรียกว่าจุดตกน้อยจุดตกน้อยถูกครับก็เขาเรียกว่า landing area จะมีน้อยหน่อยครับเพราะฉะนั้นความยากมันก็จะมีอยู่ของมันครับใช่ครับอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวลองดูกันเลยดีกว่าไหมฮะมาฝีมือการระเบิดทรายของโปรภูมิมากเรียบมากเรียบมากบังเกอร์ลึกผมไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวผมบอกแล้ว2เมตรอาจจะลึกน้อยไปโอ้โหไม่ได้เลยปกติก็ซ้อมอยู่แล้วกับการระเบิดทรายใช่ครับผมชอบระเบิดทรายแต่ว่าจุดประสงค์ของการระเบิดทรายคือไม่หมายถึงว่าตีแค่ครั้งเดียวเลยถูกต้องครับจริงๆหลักการคือมันเป็นเหมือนกับการแก้เกมแก้เกมก็คือช็อตๆนึงก็คือการตีในทีเหมือนกันเหมือนเป็นการฝึกเพื่อแก้เกมใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าจะมีการนับแต้มอะไรไหมครับหรือไม่มีมีครับมีครับเดี๋ยวให้โปรลองอธิบายในการนับแต้มให้ฟังก็ถ้า
้าเกิดพูดถึงเรื่องการนับแต้มของสนามกอล์ฟก็คืออย่างสนามพูดถึงการนับแต้มอย่างสนามวังน้อยเพชรศิษย์ก็คือจะเป็นพา72ใช่ครับถูกไหมครับซึ่งพา72นี้ก็เท่ากับว่าเราตีได้72ที72ทีครับซึ่ง72ทีนี้ก็คือจะรวมทั้งพา4พา3พา5ครับผมอย่างลุมนี้ลุม13ก็เป็นพา4เหมือนกันครับผมแต่ว่ารวมทั้งหมดก็คือ18ลุมเนี่ยพา72ทีแต่ว่าทุกสนามก็ไม่ได้เป็น72เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่สนามใช่ครับจะมีตั้งแต่พา70 71แล้วก็72ครับซึ่งพา72นี่คือจะเป็นเยอะสุดแหละแล้วนับคะแนนนี่นับยังไงเอ่ยครับเราตีก็คือนับคะแนนจะนับยังไงก็หมายคือจะนับกันว่าอย่างเช่นหลุมนี้เป็นพา4ก็คือเราตีได้4ทีก็คือ4ทีก็คือ4ทีก็คือเท่ากับว่าเราไม่เกินแต่ถ้าเกิดว่าเราตี5ทีอย่างเงี้ยครับสมมุติถ้าเกิดเราตี70หลุมนี้เป็นเกินเป็น5ทีเท่ากับว่าเราบวก1หมายความว่าถ้าเกิดเราจบ18หลุมมาเนี่ยหลุมนี้เราบวกอยู่หลุมนึงก็เป็น73หมายความว่า73ถูกต้องครับใช่ครับเพราะนั้นถ้าใครที่คะแนนดีที่สุดเนี่ยก็คือตัวเลขยิ่งน้อยตัวเลขยิ่งน้อยถูกต้องพายิ่งน้อยถูกต้องก็คือชนะถูกต้องครับส่วนครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคนะครับในเรื่องของการตีกอล์ฟอย่างไรมาแนะนำกันอีกบ้างหรือเปล่าหรือมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆยังไงเนี่ยต้องคอยติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ